จะตามไปหาถึงที่ก็ไม่ได้แม่งปิดเม้นทุกช่องทางคณะทัวร์ของไทยก็เลยอึดอัดทุกคนก็หันมาใช้วิธีรีพอร์ตเพื่อให้ YouTube แบนไปเลยพอเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยเจ้าของช่องซึ่งมันเอาไปก๊อปก็คือคุณหมอตังเนี่ยก็ได้รับเรื่องหลังจากรับเรื่องแล้วเนี่ยคุณหมอตังก็ได้แถลงการอยู่ใน IG ส่วนตัวว่าเขาและทีมงานได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งชาวเน็ตเองก็ดีใจที่ว่าคุณหมอตังเนี่ยออกมาปกป้องให้กับตัวเองด้วยคือให้ความร่วมมือกันไม่ใช่ปล่อยให้แต่แฟนคลับเนี่ยมาปกป้องอย่างเดียวส่วนคู่กรณีนักเคมชาวกัมพูชาก็ต้องปล่อยให้ทีมงานของคุณหมอตังคอยจัดการเรื่องนี้ต่อไปสวัสดีครับหอยลังสตูดิโอวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วยูทูบเบอร์กัมพูชาก๊อปคอนเทนต์ยูทูบเบอร์คนดังของไทยเกิดเรื่องถกเถียงกันเรียกว่าสนั่นโลกอินเทอร์เน็ตกันเลยทีเดียวเพราะว่าพี่แกเล่นก๊อปเสมือนขนาดนี้เขาบอกว่ามักง่ายไปหรือเปล่าวะแล้วเรื่องราวเป็นยังไงมาดูโดยทั้งหมดผู้ใช้งาน Twitter หรือ X คนหนึ่งชื่อ Finding Smart เขาได้ออกมาแชร์ในช่องทางส่วนตัวว่ามีชาวกัมพูชาคนนึงได้ทำการลอกเลียนแบบคอนเทนต์มาจากครีเอเตอร์ชาวไทยก็คือหมอตังซึ่งเขาได้ลงเนื้อหาเปรียบเทียบให้ดูกันแบบจะว่าเขาได้ลอกแบบเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอลามไปถึงปกคลิปและก็ชื่อคลิปด้วยเลยซึ่งยูทูบเบอร์ที่ถูกก๊อปเนื้อหาเป็นชาวไทยนั่นก็คือหมอตังแพทย์หนุ่มเจ้าของช่องตังมัคคพรซึ่งเขามีรายการที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่นิยมเนี่ยมากหลายอย่างเช่นรายการเวนชนะสูตรที่เขาจะออกมาเล่าเรื่องราวคดีความต่างๆถึงในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยลีลาที่ลื่นไหลแล้วก็น้ำเสียงที่ลื่นหูแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกค้นคว้ามาอย่างละเอียดมากๆแล้วที่สำคัญเขาก็เอามาเล่าให้คนฟังเนี่ยแบบฉากต่อฉากจะได้เข้าใจง่ายซึ่งคอนเทนต์ของคุณหมอตังก็ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยซึ่งยอดผู้ติดตามในปัจจุบันเนี่ยก็เกินกว่า1 ล้านคนแล้วก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์คนนึงอ่ะที่มากความสามารถแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในขณะที่คู่กรณีของหมอตังนี่ก็คือยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาแล้วก็ใช้ชื่อช่องว่าด็อกเตอร์เซมรัตนะซึ่งคอนเทนต์ภายในช่องเนี่ยหลากหลายแบบว่ามั่วตัวเลยแหละคือช่องแม่งมั่วจริงๆมีทั้งเล่าข่าวมีทั้งมีรีมิกซ์เองมีทั้งสปอยหนังแล้วก็รีแอคชั่นวิดีโอแล้วแม่งร้องเพลงด้วย ดีนะมันไม่ทำข่าวเกี่ยวกับเกมเหมือนเบลิเฟอร์ฮันด็อกเตอร์อะไรแบบเนี้ยถ้าอย่างนั้นแหละเรียกว่าแม่งครบทุกวงการเลยมึงซึ่งเจ้านี่มันก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาเนี่ยประมาณนึงมีผู้ติดตามถึง 800,000 คนเชียวแล้วที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้ใช้ Twitter X-Line เนี่ยต้องออกมาแฉกันตรงๆซึ่งมันมาทำคอนเทนต์เล่าคดีความซึ่งรูปแบบแล้วก็เนื้อหาไอ้รูปแบบแล้วก็เนื้อหามันเหมือนคุณหมอตังทุกกระเบียดนิ้วคุณฝ่ายฮูอาร์ตก็เลยทนไม่ไหวซึ่งคุณฝ่ายฮูอาร์ตก็เป็นแฟนคลับของหมอตังอยู่ด้วยเรื่องมันถึงแดงยอมรับไม่ได้แบบนี้เขาก็เลยทั้งนำคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพหน้าปกของทั้ง2ช่องเนี่ยเอามาให้ดูกันจะๆเลยเรียกว่าเหมือนกันชนิดที่ว่าแทบจะตัดแปะกันเลยทีเดียวเอ๊เหมือนกับเมืองไทยนี่ใครวะไออะไรวะตอนนั้นไอเลสออกมาพูดถึงไอโอตาใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายคนก๊อปกันมาแบบเนี้ยแล้วก็ที่เลสพูดถึงก็มีไมเมนเด็ดด้วยมิสเตอร์บีซึ่งชาวเน็ตก็ได้สังเกตเห็นเลยว่าหน้าปกของเองเนี่ยมันแค่เอารูปตัวเองเนี่ยมาแทนที่ของหมอตังเท่านั้นเองนี่เองจะหน้าด้านเกินไปหรือเปล่าทั้งรูปภาพประกอบเนื้อหาในคลิปก็มีคนเอามาแฉเพิ่มเติมว่าพ่อหนุ่มกัมพูชาคนนี้ก็ขโมยเอามาจากคลิปของคุณหมอตังเกือบทั้งหมดหลักฐานก็เอามาจากคลิปคดีภายในช่องของพี่แขเองนี่แหละที่จับโป๊ะได้เพราะว่าไอ้ทีมตาตอเนี่ยมันไม่ละเอียดพอมันหลุดซีนคลิปของหมอตังเนี่ยติดมาด้วยมันก็เลยโป๊ะแตกโป๊ะแตกขนาดเนี่ยยังไม่ยอมรับอีกนะว่าตัวเองก๊อปมาซึ่งตอนหลังเนี่ยคลิปดังกล่าวเนี่ยบางคนก็บอกว่าถูกปรับให้เป็นส่วนตัวบางคนก็บอกว่ามันบล็อก IP ของคนไทยพอเรื่องนี้ได้ถูกแฉออกไปชาวเน็ตและแฟนคลับของหมอตังหลายคนก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ยอมรับไม่ได้กันเลยทีเดียวคนเขาคิดคอนเทนต์กันแทบตายแต่เองดันมาคอปปี้เอาไปทำแบบหน้าด้านๆแบบนี้เลยหรอวะแถมยอดดูของคลิปเนี่ยแม่งยังพอๆกับต้นฉบับแล้วบางคลิปเนี่ยเสือกเยอะกว่าต้นฉบับอีกไอ้ฮาดังนั้นก็เลยไม่แปลกเลยว่าชาวเน็ตไทยเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรกับไอ้ช่องก๊อปกัมพูชาอันนี้ก็เรียกว่าจัดรถทัวร์กันให้จาโรวันทัวร์หลายคณะหลายสำนักก็หมุนโอมาลัยเข้าไปตบ
ไอ้หนุ่มกัมพูชาคนนี้เอาให้เละเทะไปทั้งรีพอร์ตเอาทุกอย่างจนสุดท้ายเนี่ยไอ้หนุ่มกัมพูชาจอมก๊อปเนี่ยมันไหวตัวทันมันปิดคอมเมนต์ในทุกช่องทางซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไอ้คนเนี่ยเป็นตัวแสบเพราะว่ามันจะชอบคอยแฉคอยปั่นเรื่องเคลมนู่นเคลมนี่แล้วก็เป็นนักบล็อกตัวยงอยู่แล้วคือใครไม่ถูกใจใครไปคอมเมนต์ไปต่อว่าแม่งบล็อกหมดตอนนี้มันปิดคอมเมนต์ไปทั้งไม่ใช่แค่ YouTube มันทั้ง IG ส่วนตัวทั้งเพจ Facebook ก็อย่างที่บอกสุดท้ายเนี่ยมันก็ล็อก IP คนไทยไปเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งทําแบบนี้ก็แสดงว่ายอมรับแล้วว่าก๊อปคอนเทนต์ไปจากหมอตังจริงๆมันไม่ได้ยอมรับหรอกมันคือยังไงมันไม่ได้ยอมรับแต่มันรับมือไม่ไหวเฮ้ยแล้วชาวเน็ตไทยเนี่ยกำลังหัวร้อนได้ที่เลยแล้วเล่นปิดทุกช่องทางแบบนี้แล้วจะเอาความหงุดหงิดเนี่ยไปลงที่ไหนวะสุดท้ายเลยได้แต่มาบ่นกันเองอยู่ในเฟซแล้วก็อยู่ใน Twitter X เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปต่อว่าอะไรมันได้ถึงบ้านมันได้ก็เลยได้แต่บ่นกันเองบ่นกันเองแล้วก็เลยบอกว่าบ่นกันว่าขุดเรื่องเก่าแล้วก็ไอ้เรื่องใหม่เนี่ยแม่งจะเคมอะไรของประเทศไทยอีกวะไม่ต้องห่วงมันเอาได้ทุกอย่างทั้งโลกนี้เลยด้วยซ้ำซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยได้ลงความเห็นแล้วก็ส่งข้อความข้อมูลอะไรต่างๆไปให้กับหมอตังแล้วก็บอกว่าหมอตังออกมารีแอคชั่นสักหน่อยสิแล้วก็ทำการฟ้องร้องไอ้ชาวกัมพูชาคนนี้ให้เข็ดหลาบไปเลยซึ่งหลายคนเจ็บใจแทนหมอตังเพราะว่าสิ่งที่หมอตังกว่าจะเอาข้อมูลออกมาเล่าเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ได้ออกมาเล่าธรรมดาของเขามีหลักการมีเหตุผลข้อมูลเนี่ยกว่าจะเอาออกมาเล่าให้ฟังได้เนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ยนานแต่ละคลิปเนี่ยนานมาก เล่นก๊อปกันง่ายๆแบบเนี้ยใช้ไม่ได้ชาวเน็ตไทยเขาบอกตอนนี้เครื่องขุดของชาวเน็ตก็เริ่มบอกว่าไอ้กัมพูชาคนเนี้ยมันเคยบอกว่าต้นแบบของชาวอินเดียเนี่ยก็มาจากไอ้เขมรด้วยบอกแล้วไอ้คนเนี้ยมันขาปั่นก็เคยปั่นว่าชุดไทยเนี่ยก็เป็นของกัมพูชาไม่วายจะอ้างสิ่งที่จารึกอยู่บนกำแพงในกำแพงโดเรมอนชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวของไทยเนี่ยก็มาจากกัมพูชาพอคนถามบอกว่าประวัติและก็ที่มาของชุดไอ้ที่ยกตัวอย่างมาชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวของไทยว่าเป็นของกัมพูชาเนี่ยพอถามรายละเอียดมากๆวิธีแก้ไขของเขาก็คือบล็อกหนีไปเลยเป็นขนาดนี้เลยวะเรียกว่าตีกับคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเคมไปตลอดเคมไปเคมมาเนี่ยจนได้โล่วัฒนธรรมของกัมพูชาเฮ้ยโล่วัฒนธรรมเนี่ยแม่งมาจากนักเคมแบบนี้ด้วยวะแบบนี้มีด้วยหรอวะแปลกสุดไอ้หมอเนี่ยเรียกว่ามันเป็นตัวปั่นตัวยงที่ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับชาวไทยเนี่ยและแทบจะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องมรดกวัฒนธรรมสงกรานต์ข้าวเหนียวมะม่วงไอ้นี่แหละทั้งนั้นจะตามไปถ่ายถึงที่ก็ไม่ได้แม่งปิดเม้นทุกช่องทางคณะทัวร์ของไทยก็เลยอึดอัดทุกคนก็หันมาใช้วิธีรีพอร์ตเพื่อให้ YouTube แบนไปเลยพอเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยเจ้าของช่องซึ่งมันเอาไปก๊อปก็คือคุณหมอตังเนี่ยก็ได้รับเรื่องหลังจากรับเรื่องแล้วเนี่ยคุณหมอตังก็ได้แถลงการอยู่ใน IG ส่วนตัวว่าเขาและทีมงานได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งชาวเน็ตเองก็ดีใจที่ว่าคุณหมอตังเนี่ยออกมาปกป้องให้กับตัวเองด้วยคือให้ความร่วมมือกันไม่ใช่ปล่อยให้แต่แฟนคลับเนี่ยมาปกป้องอย่างเดียวส่วนคู่กรณีนักเคมชาวกัมพูชาก็ต้องปล่อยให้ทีมงานของคุณหมอตังคอยจัดการเรื่องนี้ต่อไปซึ่งหลายคนก็กำลังดูว่าไอ้ชาวกัมพูชาคนเนี้ยจะออกมาตอบโต้หรือว่ายอมรับอะไรสักอย่างนึงบ้างไหมแต่หลายคนก็คิดว่าเขาคงไม่ออกมาทำอะไรเพิ่มเติมหรอกดูจากพฤติการที่ผ่านมามีล็อก IP คนไทยปิดกั้นทุกช่องทางเนี่ยแสดงว่ามันเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวกูก๊อปของเขาไว้เนี่ยเขาจับได้เดี๋ยวกูจะทำแบบนี้1 2 3 4อย่างงี้เขาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆว่ามึงซึ่งการก๊อปคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้กัมพูชามาก๊อปเรานะในประเทศไทยเนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องการก๊อปคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยกันได้มากมายก็อย่างที่บอกไงไอ้เจ้าเลสนี่แหละเป็นตัวไม่ใช่เป็นผู้เริ่มของฝากนักก๊อปนั่นไงแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วมาหนักสุดไอ้ตรงไอโอตะเนี่ยเสร็จแล้วก็มีคุณอะไรวะโอตะแล้วเอ้ยไม้เม็ดเน็ตตายหากูไม้เม็ดเน็ตเนี่ยตอนนั้นอ่ะโด่งดังเลยเจอเลสรีมาสเตอร์เขาเอาไปเลยเอารูปเลยที่มิสเตอร์บีทแล้วก็มีไม้เม็ดเน็ตโอ้โหจะกำลังมีเพชรอยู่ซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็ได้ลบคลิปอันนั้นออกไปแล้วแล้วก็อีกคนนึงซึ่งโด่งดังก่อนเลสเจ้าโอตะตัวปลอมเจ้าของฉายาว่ามวยมันมีหลายยกที่ชอบก๊อปคอนเทนต์ต่างชาติมาใช้ในคลิปของตัวเองแล้วแม่งไม่ใช่ก๊อปแค่คลิป2คลิปมาเป็นเซตมาเป็นแพ็กเกจทั้งสคริปต์เนื้อ
้อหาด้านในแล้วก็ชื่อคลิปเอาแม่งให้หมดแม้กระทั่งปกคลิปก็เอามาเพราะว่าคงคิดว่าต่างประเทศเนี่ยมันคงไม่ตามมาฟ้องถึงที่นี่เรียกว่าเจ้าโอตาตัวปลอมเนี่ยโดนเข่งโดนถล่มลากยาวไปหลายเดือนแล้วเจ้านี่นะมันไม่ใช่แค่เรื่องก๊อปคลิปมีอีกเรื่องนึงเรื่องต่ำกว่า18นั่นน่ะโอ้โหฟ้องร้องกันจนยาวยืดซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่าการก๊อปคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันเป็นที่ยอมรับกันไม่ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันคือแรงบันดาลใจไม่ว่าจะด้วยเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็สามัญสำนึกก็ตามซึ่งหน้าสุดเพจดราม่าดิกเนี่ยเขาได้ออกมาบอกว่าเจ้าคนที่ก๊อปคลิปของหมอตังเนี่ยชาวกัมพูชาคนเนี้ยเขาได้ลบคลิปที่เกี่ยวกับหมอตังออกทั้งหมดแล้วหรือว่ามันตั้งเป็นส่วนตัวอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่คงจะถึงขั้นลบเลยแหละเพราะว่ากลัวเกิดการฟ้องร้องเพราะว่าสิ่งที่มันผิดพลาดออกมานั้นน่ะแม่งดูดคลิปแล้วคลิปหมอตังยังมีติดอยู่แวบนึงนี่มันเป็นหลักฐานอย่างชั้นดีมึงเรียกว่าปิดช่องมึงเลย 800,000 ซับมึงหมดตูดแน่เรื่องการก๊อปคอนเทนต์ก๊อปเรื่องราวต่างๆบางคนก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจบางคนก็บอกว่ามันเป็นการก๊อปมันก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นบางคนยังบอกเลยนะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาก็ทำได้เนี่ยมันถ้าเกิดก๊อปเนี่ยมันต้องเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะใช่มั้ยเคยได้ยินคำนี้มั้ยเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะแล้วแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องก๊อปมันก็จะอยู่ที่ลิขสิทธิ์ถ้ามันไม่ตรงลิขสิทธิ์หลายคนก็เลยบอกว่าอย่างตัวอย่างเช่นโน้ตเพลงมีอยู่แค่7โน้ตแล้วทำไมมันจะซ้ำกันบ้างไม่ได้มันก็คือเหมือนกันการแต่งเพลงต่างๆเนี่ยทั้งทั่วโลกก็มีเหมือนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็การก๊อปเนี่ยมันก็เถียงกันได้ว่าหาจุดจบยากนอกจากจะสามารถที่จะฟ้องเป็นทางลิขสิทธิ์หรือทางกฎหมายได้เท่านั้นส่วนจิตสำนึกเนี่ยบางคนก็มีบางคนมันก็คงไม่มีนะครับแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ